ชาติชาติกับไวนิว บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับประธานาธิบดีรักษาการของอียิปต์ลงนามบังคับใช้กฎหมายควบคุมการประท้วงฉบับใหม่นายอัดลีมันซูรประธานาธิบดีรักษาการแห่งประเทศอียิปต์ลงนามบังคับใช้กฎหมายควบคุมการประท้วงและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสั่งห้ามการประท้วงใดๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้กฎหมายดังกล่าวผู้ชุมนุมต้องเขียนจดหมายขออนุญาตจัดการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจใกล้จุดชุมนุมก่อนเริ่มเป็นเวลา3วันโดยเอกสารต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่จะชุมนุมเป้าหมายและสโลแกนที่จะใช้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้ชุมนุมหากรู้สึกว่าการชุมนุมนั้นคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องเตือนผู้ประท้วงด้วยการพูดคุยกับผู้ประท้วงก่อนว่าจะมีการสลายการชุมนุมเพื่อให้ผู้ประท้วงแยกย้ายกันไปก่อนจะมีการใช้แก้น้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงผู้ชุมนุมอาจถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลาไม่เกิน5ปีหากพบว่ามีความผิดจริงในกรณีต่างๆตั้งแต่การสวมสิ่งปิดบังใบหน้าจนถึงพกพาอาวุธในระหว่างที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงกลุ่มสิทธิมนุษยชนในอียิปต์ชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้การชุมนุมประท้วงอย่างสงบทุกรูปแบบกลายเป็นอาชญากรรมและให้เจ้าหน้าที่ในการใช้กำลังสลายการชุมนุมได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามนายฮาชิมบีบลาวีนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแห่งอียิปต์ออกมาปกป้องกฎหมายฉบับนี้ว่านี่ไม่ใช่กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแต่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประท้วงพบกับข่าวไว้ข่าวไวต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์